ถ้าเรื่องจริงหลินมชนกอีกี้สกอยสาวสุดฮอตจาก MV เพลงท่าทองซาวกลายเป็นกระแสมาแรงแซงทางโค้งจนเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วจริงๆสำหรับอีกี้สกอยสาวสุดฮอตแห่งยุคไฮไฟจาก MV เพลงท่าทองซาวของแรปเปอร์ดังยังโอมที่ได้นางแบบสาวหลินมชนกมาแปลงโฉมสร้างความหือฮาในครั้งนี้ขณะที่โลกโซเชียลก็ไม่น้อยหน้าขุดรูปในสมัยอดีตหรือที่เรียกว่ายุคสมัยไฮไฟพร้อมติดแฮชแท็กอีกี้จนกลายเป็นเทรนด์ฮิตในโลกโซเชียลภายในเวลาอันรวดเร็ววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะเรื่องที่1หลินมชนกมีชื่อจริงว่ามชนกสุวรรณมาศชื่อเดิมกมลพันธ์สุวรรณมาศเป็นนักแสดงและนางแบบหญิงชาวไทยกำลังโด่งดังในการเล่น MV เพลงท่าทองซาวของยังโอมในบทอีกี้สาว Y2K เกิดวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2535ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเรื่องที่2หลินมชนกจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสายน้ำผึ้งและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการสาขาการจัดการการท่องเที่ยวเรื่องที่3หลินเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่สมัยที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากการชักชวนของอารยาอินทราให้มาถ่ายแบบแคตตาล็อกชุดฤดูร้อน2554จากนั้นเธอก็เริ่มเข้าสู่วงการนางแบบอย่างเต็มตัวหลินมีผลงานทั้งงานการเดินแบบถ่ายแบบและแสดงมิวสิกวิดีโอเรื่องที่4หลินได้มีผลงานการแสดงครั้งแรกในซีรีส์ The Dreamer Condo Barista สถาปนิกโดยผลงานนี้ก็ทำให้เธอเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงและเธอได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่อง Mr. Hurt มือวางอันดับ7เล่นร่วมกับซันนี่สุวรรณเมธานนท์มารีเบอร์เนอร์และเผือกพงศธรจงวิลาศเรื่องที่5ชื่อของหลินมชนกกลายมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังจากที่เธอได้ร่วมเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงท่าทองซาวของยังโอมที่เธอมีซีนที่ทำให้เป็นที่จดจำในท่อนอีกี้นี้มันเป็นสกอยนั่นเอง